สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการเพิ่มโปรแกรมที่เป็นรูปแบบ Portable นะครับเข้าไปใน Windows PE นะครับเมื่อเราได้ Windows PE มานะครับในบางทีโปรแกรมที่ใช้งานใน Windows PE นั้นนะครับที่มีอยู่มากับ Windows นั้นมันจะบางทีก็ล้าสมัยนะครับหรือว่าบางทีมันก็ไม่มีนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะครับแต่โปรแกรมที่เราจะเพิ่มเข้าไปนั้นจะต้องเป็นโปรแกรมที่เป็นรูปแบบของ Portable นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องติดตั้งนะครับสามารถรันใช้งานบน Windows PE ได้เลยนะครับ Windows PE นะครับถ้าหากว่าท่านไหนไม่มีนะครับผมแนะนำว่าให้มาโหลดดาวน์โหลดของโปรแกรม Hyrain Boot CD เวอร์ชั่น PE ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในอินเทอร์เน็ตเมื่อท่านเข้ามาในลิงก์นี้แล้วนะครับเป็นลิงก์ของเว็บไซต์ของ Hyrain Boot CD ตัวนี้นะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับถ้าท่านจะอ่านดูว่าในแผ่นนี้นะครับมีโปรแกรมใช้งานอะไรบ้างนะครับเขาจะมีรายละเอียดไว้ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างมาอยู่ช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงไฟล์เนมนี้นะครับเรามือมาเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะครับจะมีsbcdpex64.iso ตัวนี้นะครับตรงลิงก์ที่เราจะดาวน์โหลดนะครับก็ทำการคลิกตรงนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมลงมาเก็บไว้ในเครื่องของเราได้เลยนะครับจะเก็บไว้ตรงไหนก็ได้นะครับก็ดาวน์โหลดลงมาได้เลยเมื่อเราดาวน์โหลด Windows PE นะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันของ Hyrain Boot CD นะครับเราก็มาดาวน์โหลดโปรแกรม Rufus นะครับเพื่อที่จะใช้ในการนำ Windows PE นั้นเข้าไปไว้ในแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับโปรแกรม Rufus นี้แล้วก็เลื่อนลงมาจนถึงตรงกรอบคำว่าดาวน์โหลดนะครับก็มาดาวน์โหลดเอาตัวนี้นะครับRufus 3.18 Portable ตัวนี้นะครับคลิกดาวน์โหลดแล้วก็เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับเปิดขึ้นมาได้เลยเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการทำให้แฟลชไดรฟ์ของเราสามารถบูทได้นะครับจาก Windows PE ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเมื่อเราเปิดโปรแกรม Hyrain Boot CD ไม่ใช่นะครับเปิดโปรแกรม Rufus ขึ้นมาแล้วก็เลือกแฟลชไดรฟ์ตอนนี้ผมเสียบแฟลชไดรฟ์เข้าไปแล้วคือตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบ Boot Selection เป็นDisk หรือ ISO Image นะครับก็โอเคแล้วแบบนี้แล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับ Select นะครับแล้วก็ไปเลือกที่โปรแกรม Hyrain Boot CD ที่เราดาวน์โหลดมานะครับตอนนี้ผมเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ชื่อว่าซอฟต์แวร์ในเครื่องของผมนะครับผมก็จะไล่หาในครับที่ผมดาวน์โหลดมาคือตัวนี้นะครับคือตัวเดียวกันกับตัวลิงก์ตัวนี้นะครับก็เมื่อเราเปิดเข้าไปเพื่อเลือกไฟล์นะครับก็คือ HBCDPEX64 เสร็จแล้วก็โอเพ่นนะครับเปิดโอเพ่นมันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตรง partition same ตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นถ้าหากว่าถ้าจะบูทแบบเก่าเป็นแบบ MBR ก็เลือกเป็น MBR แต่ท่านจะเป็นรูปแบบGPT ก็เลือกแบบ GPT นะครับรูปแบบของ partition มันจะต่างกันนะครับถ้าจะบูทแบบที่ไปออดเป็น UEFI ก็ GPT แต่ถ้าจะบูทแบบเก่านะครับแบบ Legacy นะครับแบบ MBR แบบเก่าแบบออดแบบเก่าก็เลือกเป็นแบบนี้นะครับ MBR เนื่องจากว่าในเครื่องผมนะครับเป็นเครื่องค่อนข้างเก่าผมก็จะใช้แบบเก่าการบูทแบบเก่านะครับไม่มีUEFI นะครับก็จะเป็น MBR เสร็จแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องเลือกนะครับตัวนี้ก็เป็น NTFI อยู่แล้ว NTFS นะครับระบบของไฟล์ของ partition นะครับของไฟล์ system นะครับของ partition เสร็จแล้วเมื่อเราเลือกได้ตามนี้แล้วก็คลิก start มันจะแจ้งเตือนว่าในแฟลชไดรฟ์ของเรามีอะไรอยู่มันก็จะถูก format ทิ้งไปนะครับแล้วก็แน่ใจว่าไม่เอาแล้วข้อมูลในแฟลชไดรฟ์แล้วก็คลิกโอเคได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครมีข้อมูลในแฟลชไดรฟ์นะครับต้องคัดลอกออกไปเก็บไว้ที่อื่นก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำเป็นแฟลชไดรฟ์ที่จะใช้ในการบูทนะครับมันก็จะสร้างใช้เวลาอีกแป๊บนึงนะครับไม่นาน
ตอนนี้นะครับเราสร้างแฟลชไดรฟ์นะครับสำหรับบูทแผ่น Windows PE เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดโปรแกรมนี้ลงไปลองเข้าไปดูในแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับใน USB แฟลชไดรฟ์ก็จะได้ชื่อนี้มานะครับอันนี้จะเป็นแฟลชไดรฟ์ที่บูทไฮเลนบูท CD นะครับจะเป็น Windows ที่เป็น PE นะครับถ้าว่าเราจะเพิ่มโปรแกรมที่เป็น Portable เข้าไปนะครับเราก็แค่คัดลอกนะครับเข้าไปไว้ในแฟลชไดรฟ์ได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ Mini Tube Operation Wizard นะครับผมจะเอา Mini Tube Operation Wizard ตัวนี้นะครับเข้าไปไว้ในWindows PE ที่เป็นในแฟลชไดรฟ์นะครับก็ทำการคัดลอกนะครับแล้วก็เอาไปวางได้เลยนะครับทำการคัดลอกเข้าไปวางได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปผมจะเอาโปรแกรมโค้ดนะครับโค้ด12นะครับโปรแกรมสำหรับทำการโคลน partition หรือโคลนฮาร์ดดิสก์นะครับเข้าไปไว้ในWindows PE นะครับก็ทำการคัดลอกแล้วก็เอาไปวางได้เลยนะครับไปวางได้เลยตอนนี้ผมใส่เข้ามาคือ2โปรแกรมนะครับหรือว่าท่านที่มีโปรแกรมอื่นๆที่จะใส่เข้ามานะครับก็สามารถคัดลอกใส่เข้ามาได้เลยนะครับแต่ต้องเป็นโปรแกรมที่เป็นเวอร์ชัน Portable เท่านั้นนะครับถ้าเป็นโปรแกรมสำหรับการติดตั้งนั้นจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเมื่อเราใส่เข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำแฟลชไดรฟ์ตัวนี้นะครับไปบูต Windows PE แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการใช้งานนะครับเมื่อบูทต่อไปก็จะเป็นการใช้งานนะครับเมื่อเราทำการบูทนะครับเข้าแผ่น USB นะครับเข้าใน USB แฟลชไดรฟ์แล้วนะครับเราก็จะได้หน้าจอของWindows PE ของ HighRenBoot CD เป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเราจะใช้งานโปรแกรมที่เราคัดลอกเข้าไปนะครับตอนที่เราทำใน Windows เราก็ไปที่ Disk PC นะครับเปิด disk PC ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ตรงแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับไดรฟ์ที่เป็นแฟลชไดรฟ์ของเราคลิกเข้าไปแล้วก็จะเห็นไฟล์นะครับที่เราทำการคัดลอกเข้าไปไฟล์โปรแกรมที่เป็นรูปแบบของ Portable นะครับตัวนี้นะครับ Mini Tool Partition Wizard แล้วคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นตัวแอปโปรแกรมอยู่แล้วก็ทำการเปิดผมก็จะทำการเปิดด้วยวิธีการคลิกขวาแล้วก็ Run as Admin ตรงนี้นะครับเมื่อเราทำการคลิกเปิดนะครับก็รออยู่พักหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้มันทำงานก่อนมันก็จะทำการรันโปรแกรมนี่ครับโปรแกรม Mini Tool Partition Wizard นะครับเวอร์ชัน Portable นะครับเป็นเวอร์ชัน 12.3 ก็จะรันขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะสามารถใช้งานได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วก็ปิดลงไปนะครับธรรมดาอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ผมได้คัดลอกเข้ามาในแฟลชไดรฟ์ที่เป็น Windows PE นะครับของ HighRenBoot CD นะครับก็คือโปรแกรมโค้ด12ตัวนี้นะครับเราจะเปิดแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ Run as Admin หรือว่าดับเบิลคลิกเลยก็ได้นะครับโปรแกรมก็จะทำการเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้ปกตินะครับเหมือนอย่างที่เราใช้งานนะครับในเวอร์ชันอื่นๆนะครับวันนี้โปรแกรมโค้ดสำหรับใช้ในการโคลนพาร์ติชันหรือโคลนฮาร์ดดิสก์นะครับอันนี้ผมก็จะปิดลงไปก่อนเพราะผมไม่ได้ใช้งานนอกจากนี้นะครับในแผ่นHighRenBoot CD นั้นก็จะมีโปรแกรมที่เราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับในบางโปรแกรมอย่างเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ Start Menu แล้วก็มาที่ All โปรแกรมนะครับเราจะเห็นว่าจะมีโปรแกรมที่เราสามารถใช้งานได้นะครับอาจจะไม่ครบทุกโปรแกรมนะครับแต่ว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้
อย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีไฟล์ที่มันถูกบีบอัดอยู่นะครับนะคือไฟล์ที่เป็น WinIR อย่างตัวนี้ครับเห็นไหมครับโปรแกรมโค้ดตัวหนึ่งที่ผมเข้าล็อกเข้ามาก็จะเป็นโค้ดที่เป็นนามสกุล RAR ถ้าหากว่าเราจะใช้งานเราต้องทำการแตกไฟล์ซึ่งมันจะมีโปรแกรมสำหรับแตกไฟล์อยู่ใน Windows PE ตัวนี้นะครับลองคลิกขวานะครับแล้วก็ลองดูที่เมนูเราจะเห็นโปรแกรม 7-Zip อยู่นะครับตัวนี้คือโปรแกรมสำหรับแตกไฟล์แล้วก็เลื่อนมาที่ทางฝั่งขวามือนะครับมาที่ Extract File นะครับ Extract Here ตรงนี้แล้วก็คลิกนะครับถ้าว่ามันมีโปรแกรมที่ซ้ำอยู่ก่อนแล้วมันก็จะถามแบบนี้นะครับผมก็จะคลิก Yes All เพื่อเขียนทับโปรแกรมที่มีอยู่ก่อนแล้วนะครับก็คือที่มีอยู่ก่อนก็คือตัวนี้นะครับมันก็มาเขียนทับอีกทีนึงนะครับอันนี้คือโปรแกรมที่เราสามารถเปิดใช้งานได้นะครับในแผ่น HiRainBoost CD นะครับที่เป็นเวอร์ชั่น PE นะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ได้นะครับตามลิงก์ที่ผมให้ไว้แล้วก็มาใช้งานในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้ในเมื่อใดที่คอมพิวเตอร์ของเรามีปัญหานะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมพวกนี้นะครับในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ